เป็นกราฟิกออร์แกไนเซอร์นะแต่มันเป็น 3D หรือ 3D ที่อาจารย์เรียกนั่นแหละค่ะมันมีชื่อเรียกค่ะอาจารย์ตะกี้เราเรียน Mind Map เรียน Picture Organizer ขณะนี้เรากำลังจะเรียนมันชื่ออะไรเนี่ยไม่ใช่กำลังจะเรียนแล้วมันมีชื่อว่าอะไรอ่านเลยค่ะ 3D GO นะถูกแล้วค่ะมันชื่ออะไรคะSnake ค่ะอ่านค่ะ Snake หรือง ูที่เขาเรียกงูเพราะว่ามันอย่างนั้นแหละทีนี้อาจารย์ว่าสอนได้อย่างเดียวไหมสอนวิชาอื่นได้ไหมได้ภาษาไทยได้ไหมได้คณิตศาสตร์ได้ไหมได้ภาษาอังกฤษได้ไหมได้ได้เยอะแยะทีนี้ดูตัวอย่างนิดนึงค่ะดูตัวอย่างเลยนะคะอันนี้ท่านจำเอาก็แล้วกันหรือใช้กล้องเลยค่ะท่านผู้ชมที่บ้านเตรียมกล้องเลยนะคะเตรียมกล้องนะคะแต่ว่าอยู่ที่โรงเรียนก็รีรันดูก็ได้แต่ดูรีรันมันช้าไงเรามีของเราภาพเดียวใช้ได้เลยค่ะค่ะอันนี้เป็น GO อีกแบบนึงนะครับแต่อันนี้งูตัวนี้มีทั้งหมด4ช่องด้วยกันนะครับเราจะสอนเรื่องของจำนวนนะครับช่องที่1ติดภาพ1แล้วก็ติดตัวเลข1เลขไทย1แล้วก็คำอ่านว่า1นะครับอ้าวต่อไปนี้เราจะไม่อธิบายแล้วนะคะให้ดูอย่างเดียวเพราะถ้าอธิบายจะยิ่งยาวดูรูปก็เข้าใจแล้วนะคะสอนเรื่องการเท่ากับครับสอนเรื่องจำนวนที่เท่ากันค่ะต่อไปมากกว่าทางบ้านถ่ายทันไหมไม่รู้นะคะต่อไปเป็นจุดเป็นตัวเลขและเป็นตัวเขียนว่าเขียนยังไงนะคะต่อไปอันนี้ไม่มีเวลาพูดค่ะยาวพูดไม่ได้ค่ะไม่ทันค่ะไปเลยค่ะอันนี้เยอะนิดหนึ่งสอนเรื่องการบวกนะครับก็คือมีช่องสำหรับเขียนบวกกับเท่ากับไว้อีก2ช่องถ้าเป็นเด็กเล็กๆให้ทากาวติดเอาถ้าเป็นเด็กโตวาดรูปเองได้เลยตั้งโจทย์เองได้ด้วยไม่จำเป็นที่ครูจะต้องตั้งโจทย์ให้นะคะต่อไปนะคะพร้อมยังคะตั้งกล้องไว้เลยค่ะตั้งกล้องไว้เลยนะคะต่อไปเป็นการตีโจทย์คณิตศาสตร์ช่องที่1เขียนโจทย์ทั้งหมดช่องที่2สิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะช่องที่3สิ่งที่โจทย์ถามค่ะและช่องที่4ประโยคสัญลักษณ์นะคะขออนุญาตไม่สอนนะคะท่านไปสอนเอาเองนะคะดิฉันก็จะใช้เวลาเยอะกว่านี้ไม่ได้ค่ะต่อไปนะคะนี่โตขึ้นมาหน่อยนะครับสอนเรื่องสำนวนโวหารครับสำนวนโวหารนะคะช่องที่1ช่องที่1สำนวนโวหารค่ะช่องที่2ความหมายค่ะช่องสุดท้ายประโยคค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะสอนเด็กโตได้หรือไม่มีคนเข้าใจผิดมากว่าBBL เหมาะกับอนุบาลอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดที่ร้ายแรง BBL เนี่ยจะเริ่มใช้ตั้งแต่แรกเกิดวันแรกเอาเลยค่ะวันแรกเกิดเนี่ยเอาเลยค่ะแต่ทำยังไงบ้างเนี่ยโปรดติดตามอ่านจากหนังสือนะคะอาจารย์จะบรรยายไม่ได้มันยาวยืดนะคะ เดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำหนังสือนะคะท่านตามไปอ่านใช้แรกเกิดไปจนถึงนู่นล่ะค่ะจบมหาลัยก็ยังใช้ได้แม้กระทั่งโตอย่างอาจารย์นี่แล้วไม่ใช่โตเนาะแก่เนาะแก่อย่างอาจารย์นี่แล้วก็ยังใช้ได้นะคะ GO เนี่ยใช้ได้อันนี้สอนยกกำลังนะคะเพราะนั้นคุณครูที่อยู่ทางบ้านที่เรียนสอนเด็กมัธยมอย่าทำให้เด็กทรมานนักเลยคุณครูชอบพูดว่ามัธยมแล้วนะเนื้อหามันเยอะนะไม่จริงหรอกค่ะไม่จริงเลยค่ะมันใช้ได้ค่ะแต่เราไม่ได้ให้ใช้ตลอดเวลานี่คะก็ใช้บางเวลาใช้ตามสมควรใครมีลูกอยู่มัธยมช่วยลูกหน่อยนะคะอย่าให้ลูกเครียดเกินไปตอนนี้เด็กมัธยมปลายเครียดมากอันนี้สอนไปทางเกษตรกรรมเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือนะคะต่อไปนะคะเอาละเอาโดยย่อแค่นี้นะคะถ้าท่านสนใจก็ติดตามตอนต่อไป
ต่อไปเราจะขอเสนออาจารย์คะ GO มีลักษณะที่สำคัญก็คือมันเข้าใจง่ายมันชัดมันสรุปได้ดีมันทบทวนบทเรียนได้ง่ายและแจกแจงรายละเอียดต่างๆได้ดีค่ะอันนี้อาจารย์ก็ทราบนะคะที่จริงดิฉันต้องลงไปคุยกับอาจารย์ว่ามันดีตรงไหนอะไรๆอีกสักครึ่งชั่วโมงนะแต่เวลามันก็จะหมดแล้วค่ะวันนี้ตอนนี้ขณะนี้กำลังจะต้องเบรกเดี๋ยวเราจะกลับมาต่อ GO ตัวต่อไปเราจะเรียน GO ทั้งหมด4ตัวซึ่งมันมีตอนนี้ที่นิยมใช้กันมากเนี่ยเกือบร้อยตัวจ้ะเกือบร้อยตัวนะแต่ว่าเราไม่ต้องรู้จักหมดก็ได้เราใช้ลองใช้ดูสัก10ตัวก่อนก็ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะต่อยอดได้ด้วยตัวเองค่ะตอนนี้ขออนุญาตเบรกสัก10นาทีนะคะเชิญค่ะกรุณารีบเข้ามานะคะเพราะว่าเป็นช่วงสุดท้ายของการอบรมในวันนี้แล้วค่ะเชิญค่ะครับพบกัน 15:10 นะครับเชิญครับสำคัญต่อชีวิตเรายังไงแน่นอนว่าเวลาทำให้เรารู้ว่าจะฉลองวันเกิดเมื่อไหร่ต้องไปโรงเรียนวันไหนกี่โมงเสาร์อาทิตย์นี้เราจะทำอะไรหรือเมื่อวานเรากินอะไรเป็นอาหารเย็นแล้วเวลาสำคัญต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันของคนเรายังไงคนไทยเรารู้ว่าเหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นตอนไหนก็ด้วยคำบอกเวลาเป็นหลักเช่นเมื่อวานผมใส่เสื้อสีแดงวันนี้ผมใส่เสื้อสีเหลืองพรุ่งนี้ผมจะใส่เสื้อสีเขียวหากไม่มีคำบอกเวลาเราจะบอกไม่ได้เลยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ภาษาไทยจึงต้องพึ่งคำบอกเวลาส่วนภาษาอังกฤษไม่ได้พึ่งคำบอกเวลาเป็นหลักแต่ใช้การเปลี่ยนรูปกริยาหรือที่เรียกอีกอย่างว่าการผันกริยาและการใช้กริยาช่วยเป็นตัวบอกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่เช่น My dog ate my homework My dog is eating my homework My dog will eat my homework ในกรณีนี้ถึงจะไม่มีคำบอกเวลาเลยแต่ก็สามารถสื่อสารได้คร่าวๆว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วหรือยังเมื่อเปรียบเทียบภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะเห็นว่าภาษาไทยมักใช้คำและวลีเข้ามาช่วยบอกเวลาแต่ภาษาอังกฤษอาศัยการผันกริยาและกริยาช่วยเป็นการบอกเวลาซึ่งการแสดงเวลาและลักษณะเหตุการณ์ในภาษาอังกฤษด้วยการผันกริยาและใช้กริยาช่วยนี้เราเรียกว่า tense หรือการนั่นเองจริงๆแล้วถ้าเราแบ่ง tense ง่ายๆตามช่วงเวลาก็จะเหลือแค่3 tense ใหญ่ๆซึ่งก็มีแค่อดีตปัจจุบันและอนาคตเท่านั้นโอ้ยง่ายขึ้นเยอะงั้นเราลองกลับมาดูเจ้าตูบตัวเมื่อกี้กันใหม่ My dog ate my homework My dog is eating my homework My dog will eat my homework เมื่อเราเข้าใจแล้วว่า tense ทำหน้าที่ช่วยบอกเวลาว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจบแล้วกำลังเกิดอยู่หรือยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยเราก็มาดูกันต่อถึงหน้าที่อีกอย่างหนึ่งของ tense นั่นก็คือTense ช่วยบอกเราได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอย่างไรเช่น Bobby is doing his homework หรือ Bobby กำลังทำการบ้าน Bobby has done his homework หรือ Bobby ทำการบ้านเสร็จแล้วทั้งคู่ถือเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันหรือที่เรียกว่า present ทั้งคู่แต่ใช้บรรยายลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแตกต่างกันเมื่อรวมเวลาและลักษณะเหตุการณ์แบบต่างๆเข้าด้วยกันแล้วก็จะได้เป็น tense ต่างๆในภาษาอังกฤษนั่นเองคำถามที่น่าสนใจคือเราจำเป็นต้องแสดงเวลาในประโยคเสมอหรือไม่จะสังเกตว่าในประโยคภาษาไทยเราจะไม่ใส่คำบอกเวลาก็ได้เช่นฝนตกผมหิวข้าวประโยคเหล่านี้สมบูรณ์โดยไม่ต้องบอกว่าเมื่อวานเมื่อเช้าตอนนี้แม้จะไม่มีคำบอกเวลาประโยคก็ฟังรู้เรื่องไม่แปลงหูแต่สำหรับประโยคในภาษาอังกฤษนั้นจะต้องผันกริยาหรือใช้กริยาช่วยเพื่อบอกเวลาเสมอเช่น It rained It is raining It will rain I was hungry I am hungry I will be hungry หากไม่ผันกริยาเช่น It rained I be hungry นอกจากจะไม่รู้เวลาที่เกิดแล้วประโยคจะฟังดูประหลาดสำหรับเจ้าของภาษาหรือที่ครูมักพูดว่าผิดไวยากรณ์อีกด้วย
ข้อดีอย่างนึงของการที่ต้องผันกริยาหรือใช้กริยาช่วยในประโยคภาษาอังกฤษเสมอก็คือเพียงดูรูปกริยาในประโยคเราก็จะสามารถบอกได้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นไปแล้วกำลังเกิดอยู่หรือยังไม่เกิดเช่น I was hungry I am hungry I will be hungry ในทางกลับกันเราก็สามารถใช้ tense เพื่อสื่อสารเวลาและลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันเช่น I love you หรือผมรักคุณแต่ถ้าจะสื่อสารว่ารักมานานแล้วก็อาจจะพูดว่า I have loved you นั่นเองภาวะโลกร้อน global warming คืออะไรก่อนที่โลกจะร้อนเมื่อก่อนโลกที่เราอยู่อาศัยนั้นมีความสุขดีเพราะมีเกราะป้องกันที่แข็งแรงเรียกว่าชั้นบรรยากาศปกคลุมตั้งแต่พื้นโลกไปจนถึงความสูงมากกว่า500กิโลเมตรสิ่งแปลกปลอมหน้าไหนไม่ว่าจะเป็นอนุภาคหรือรังสีที่เป็นอันตรายก็ใช่ว่าจะเข้ามาในโลกได้ง่ายๆที่สำคัญชั้นบรรยากาศยังช่วยปรับอุณหภูมิบนพื้นโลกให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของเราอีกด้วยชั้นบรรยากาศของโลกสามารถแบ่งออกได้เป็น5ชั้นซึ่งแต่ละชั้นก็จะมีลักษณะและองค์ประกอบที่แตกต่างกันไปตั้งแต่พื้นโลกไปจนถึงความสูงประมาณ10กิโลเมตรเรียกว่าชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์เป็นชั้นที่เกิดสภาพอากาศรอบตัวเราเช่นอากาศร้อนหนาวฝนตกหิมะตกรวมถึงพายุลักษณะต่างๆด้วยอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศชั้นนี้จะยิ่งสูงยิ่งหนาวทุกๆความสูง1กิโลเมตรอุณหภูมิจะลดลงประมาณ 6.5 องศาเซลเซียสที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะระยะค่อยๆห่างจากความร้อนบนพื้นโลกที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์และสิ่งที่อยู่บนพื้นโลกเช่นหินดินน้ำป่าไม้ที่ความสูงประมาณ 10-50 กิโลเมตรจากพื้นโลกเรียกว่าชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์เป็นชั้นที่อากาศนิ่งสงบเหมาะสำหรับการบินของเครื่องบินไอพ่นนอกจากนี้ยังมีชั้นโอโซนซึ่งเป็นชั้นบรรยากาศที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเป็นเกราะป้องกันและกรองรังสีอันตรายจากดวงอาทิตย์เช่นรังสีอัลตราไวโอเลตหรือรังสี UV ก๊าซโอโซนนี้เป็นก๊าซสีน้ำเงินมีส่วนประกอบเป็นออกซิเจน3อะตอมมีสูตรทางเคมีคือO3 เกิดจากการรวมตัวของก๊าซออกซิเจนที่มีสูตรโมเลกุล O2 1โมเลกุลรวมกับอะตอมของออกซิเจนอิสระซึ่งออกซิเจนอิสระเกิดจากการแตกตัวของโมเลกุลออกซิเจนที่ได้รับการกระตุ้นจากรังสีอัลตราไวโอเลตอุณหภูมิในชั้นสตราโตสเฟียร์ยิ่งสูงยิ่งร้อนเพราะอยู่ใกล้กับแหล่งพลังงานความร้อนที่โอโซนทำปฏิกิริยากับรังสีอัลตราไวโอเลตที่ความสูงประมาณ 50-80 กิโลเมตรจากพื้นโลกคือชั้นบรรยากาศเมโสสเฟียร์เป็นชั้นที่คอยป้องกันอุกาบาตสะเก็ดดาวหรือกระสวยอวกาศไม่ให้หล่นลงมาบนโลกโดยทำให้วัตถุเหล่านั้นเกิดการเผาไหม้เราจึงปลอดภัยอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศชั้นนี้จะยิ่งสูงยิ่งหนาวอีกครั้งเพราะอยู่ห่างจากแหล่งความร้อนที่เกิดจากโอโซนทำปฏิกิริยากับรังสีอัลตราไวโอเลตที่ความสูงประมาณ 80-500 กิโลเมตรจากพื้นโลกเรียกว่าชั้นบรรยากาศเทอร์โมสเฟียร์เป็นชั้นที่มีอากาศเบาบางและมีปฏิกิริยาทางเคมีของแสงทำให้อนุภาคของอากาศแตกตัวอยู่ในรูปของไอออนชั้นบรรยากาศชั้นนี้จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าไอโอโนสเฟียร์ประจุไอออนเหล่านี้ทำให้เกิดการสะท้อนของคลื่นวิทยุ AM และ FMที่ความสูงตั้งแต่500กิโลเมตรจากพื้นโลกขึ้นไปเรียกว่าชั้นบรรยากาศเอ็กโซสเฟียร์เป็นชั้นที่อากาศเบาบางประจุของอากาศเช่นไฮโดรเจนและฮีเลียมอาจหลุดไปในอวกาศเทคโนโลยีอวกาศอย่างยานอวกาศหรือดาวเทียมจะโคจรอยู่ในชั้นนี้ในเมื่อโลกมีเกราะป้องกันที่แข็งแรงขนาดนี้ทำไมโลกของเราจึงตกอยู่ในภาวะโลกร้อนได้ภาวะโลกร้อนคือภาวะที่อุณหภูมิเฉลี่ยที่พื้นผิวโลกท
ั้งพื้นดินและพื้นน้ำสูงขึ้นพบมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่20และคาดว่าอุณหภูมิจะ